โอเควันนี้ผมอยากจะมาคุยนิดหน่อยในกรณีให้ความคิดเห็นนิดหน่อยในกรณีที่ตอนนี้โรคเพ็ดมาบ้ากำลังระบาดในหมู่พวกลูกกำพร้านะลูกกำพร้าทั้งหลายที่กำลังไล่ล่ารังควานชาวบ้านไล่กัดชาวบ้านตอนนี้มันก็ลามปามออกไปนอกกะลาแล้วนะออกไปถึงได้ยินครั้งสุดท้ายไปถึงสวีเดนนู่นนะแต่ตอนนี้ก็ไปยืนมีพวกหมาบ้าไปยืนอยู่หน้าประตูชาวบ้านนะแล้วก็ไปพยายามจะรังควานชาวบ้านก็เป็นเรื่องเป็นใหญ่เป็นโตมันอยากดังหรืออะไรหรือโง่หรืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้พิษมาบ้าตอนนี้มันกำลังระบาดนะก็วันนี้อยากจะมาทำคลิปนิดหน่อยนะให้ไอเดียให้ความรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับทำยังไงคุณถึงจะป้องกันตัวเองจากไอ้พวกหมาบ้าพวกนี้ได้นะสิ่งที่ผมพูดในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยู่เมืองนอกมากกว่าคนที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยคุณยูต้องแฮปปี้ไรท์นะคุณไม่มีสิทธิ์อะไรสักอย่างที่ป้องกันตัวเองเพราะมันปัตการานเซียเข้าใจไหมแต่ว่าในเมืองนอกเนี่ยนะเราอยู่ในโลกของความซีวิไลเพราะนั้น you always have that right to defend yourself นะแม่ผมไม่แคร์ว่าคุณจะอยู่ที่ยุโรปหรือคุณอยู่ที่อเมริกานะคุณ you always have that right to defend yourself นะถ้าเบื่อคุณอยู่ใน within your legal means you have within your legal rights to defend yourself นะคุณมีสิทธิ์ที่จะป้องกันชีวิตของตัวเองและทรัพย์สินของคุณอยู่เสมอนะผมเชื่อว่าแม้ว่าในยุโรปที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธมากกว่าในอเมริกาคุณก็ยังมีสิทธิ์อันนั้นนะที่ have a right to self defense นะที่ปกป้องกันตัวเองได้แต่วันนี้ผมอยากจะมาคุยถึงเรื่องกฎหมายการใช้ deadly force ในอเมริกานะ deadly force คืออะไร deadly force คือใช้กำลังหรือใช้มาตรการอะไรก็ตามที่อาจจะนำไปสู่ความตายได้นะไอ้พวกหมาบ้าเนี่ยนะผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะส่วนตัวผมเชื่ออย่างคือว่าคนที่มันคุ้มคลั่งนะคนที่มันคุ้มคลั่งคนที่มันมีพิษสุนัขบ้าพวกทาลิบานทั้งหลายพวกไอซิสทาลิบานไอ้พวกโหนไอ้พวกโหนเจ้าไอ้พวกคลั่งเจ้าไอ้พวกทาลิบานไทยทาลิบานตะวันออกกลางทาลิบานที่ไหนก็ตามมันต้องคิดว่าฟักนะเวลามันพ่นน้ำลายมันออกมาเนี่ยนะเวลามันพ่นพยายามที่บังคับให้คนนู้นคนนี้เนี่ยต้องรักในสิ่งที่มันรักทำไมรักกูจะฆ่ามึงทำไมรักกูจะเก็บมึงกูจะกำจัดมึงกูจะฆ่ามึงจะไล่ล่าพวกมึงเนี่ยนะพวกนี้นะ you really can't reason with them นะคุณไม่สามารถที่จะคุยด้วยเหตุด้วยผลกับมันได้นะเพราะมันไม่เข้าใจถึงขอบเขตของสิทธิมนุษยชนนะว่าไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันกำลังทำเนี่ยมันกำลังไล่ล่าชาวบ้านเนี่ยมัน violate UN Charter นะมันเป็น basic human right ที่คนจะพูดและแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ได้ไหมไม่จำเป็นที่ต้องรักในสิ่งที่มึงรักนะถ้าเขาอยากจะเกลียดในสิ่งที่มึงรักมันก็เรื่องของเขาแล้วถ้ามึงอยากจะเกลียดในสิ่งที่เขารักมันก็เรื่องของมึงนะแต่ทีนี้ไอ้พวกนี้มันคุณไม่สามารถที่จะคุยกับมันได้เพราะมันเชื่อหมาบ้ามันขึ้นสมองไปแล้วนะเพราะนั้นก็มีทางเดียวนะที่จะจัดการมันก็คือว่า you do what you got to do นะ to put them down นะ if that means you have to put them down like a dirty fucking dog that's what you do นะเพราะนั้นผมอยากจะมาคุยวันนี้และให้ความรู้นิดหน่อยในเรื่องของการใช้ deadly force นะ deadly force เป็นสิ่งที่ถ้าคุณไม่ระวังนะ you get in a lot of trouble นะเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยนะเราเป็นประเทศที่เป็น the rule of laws นะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับกฎหมายนะ so you really have to know the law ผมอยากมาคุยวันนี้ถึงกฎหมายในเรื่องการใช้ deadly force นะถ้าคุณอยู่ในรัฐที่มีกฎหมายควบคุมปืนเยอะนะอย่างเช่นในพวก Pussy State อย่างแคลิฟอร์เนียนะอย่าง Massachusetts หรือว่านิวยอร์กหรือที่ไหนก็ตามนะชิคาโกหรือที่ไหนก็ตามที่it's not gun friendly นะคุณอาจจะสิ่งที่ผมพูดในวันนี้คุณต้องกลับไป double check ดูกับ state law ของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะแต่ผมอยากจะพูดวันนี้ถึงกฎหมายของ Texas นะเพราะผมอยู่ใน Texas เพราะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้คงจะใช้ได้ในรัฐหลายรัฐที่อนุญาตให้คุณพกปืนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะอาจจะไม่ใช่กฎหมายอาจจะไม่ exactly the same ในทุกรัฐนะแต่คุณก็ต้องฟังหูแล้วไวหูแล้วก็ไป double check กับ state ของคุณดูอีกทีนะแต่ใน Texas เนี่ยนะเรามี something called castle doctrine the castle doctrine คืออะไร castle แปลว่าปราสาทนะปราสาทเราทุกคนที่เรามีบ้านอยู่อาศัยเนี่ย
เราเขาถือว่ากฎหมายเขามองว่าบ้านของเราคือปราสาทของเราเราเป็น the king and the queen เราเป็นพระราชาพระราชินีของกษัตริย์ของปราสาทของเราที่เราอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องถอยแม้แต่นิดเดียวที่จะปกป้องคนที่เข้ามา invade ปราสาทของเราหรือเข้ามาคุกคามปราสาทหรือเคหสถานที่อยู่อาศัยของเราเข้าใจไหมคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถอยนะ you don't have to go anywhere คุณสามารถที่จะยืนเวลาคนพังประตูบ้านคุณเข้ามาหน้าบ้านคุณไม่จำเป็นที่ต้องวิ่งออกนอกบ้านวิ่งออกประตูหลังบ้านเพราะว่าคุณกลัวว่าถ้าคุณยิงเขาคุณอาจจะมีโทษทางกฎหมายเพราะว่าอะไรเพราะว่า the castle doctrine อันนี้ให้สิทธิ์กับคุณนะนูว่า you don't have to retreat นะ you don't have to retreat คุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องเคหสถานที่อยู่อาศัยของคุณและชีวิตของคุณได้ทุกเมื่อนะได้ทุกเมื่อเพราะมันเป็นปราสาทของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะยืนอยู่และยิงนะถ้าคุณจะยืนอยู่และใช้ deadly force ยิง you are within your legal right to do so นะนั่นเป็นสิ่งที่กฎหมายอนุญาตในเท็กซัสเนี่ยนะเขาใช้คำว่า habitation นะ habitation it's not just the house มันไม่ใช่เฉพาะเป็นแต่บ้าน habitation เป็นอะไรก็ตามที่เป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของคุณเวลาคุณหลับนอนตอนกลางคืนนะนามวิญญาณวิการคุณนอนที่ไหนนั่นก็คือ your habitation นะไม่ว่าแล้วก็ในเท็กซัสนี่ผมไม่รู้รัฐอื่นเป็นยังไงแต่ในเท็กซัสนี่คำว่า habitation หรือว่าเคหสถานอะไรของเราเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะครอบคลุมแต่เฉพาะบ้านหรือที่คำนักของเราเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงรถนะรวมไปถึงรถที่เราขับด้วยแล้วก็place of business นะธุรกิจของเราบริษัทของเราถ้าคุณกำลังเข้าคุณไปทำงานอยู่ที่บริษัททำงานของคุณ place of employment แล้วมีคนมาคุกคามคุณที่นั่นนะแล้วคุณ stand your ground อยู่ที่นั่นนะแล้วคุณสมมติคุณทำงานอยู่ที่ทำงานนะแล้วก็มีคนมาพยายามที่จะดึงคุณออกจากออฟฟิศนะพยายามที่จะฉุดกระชากลากคุณออกจากออฟฟิศนะแล้วคุณยิงนะคุณ you're within your means to do it นะเข้าใจไหม you're within your legal right to do itTexas Penal Code 9.32 สำหรับคนที่สนใจอยากจะ go look it up นะ Texas Penal Code 9.32 บทนี้ให้define ว่าการที่จะใช้ deadly force คุณใช้ได้ในกรณีไหนบ้างนะในกรณีไหนบ้างเขา define มาว่าโอเคถ้าคุณอยู่ในเคหสถานที่อยู่อาศัยของคุณในยามที่คุณใช้หลับนอนตอนกลางคืนนะเช่นอย่างบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ติดอยู่กับตัวบ้านอย่างเช่นโรงรถถ้าคุณอาจจะมี storage shed มีที่เก็บเครื่องมือมีกระท่อมเจ็ดมีกระต๊อบเจ็ดเก็บเครื่องมืออยู่นอกตัวบ้านนะหรือว่าเป็นโรงรถที่เป็น detached garage อันนั้นไม่ใช่เป็น it's not your habitation มันกฎหมายไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นไอสถานที่พวกนั้นเป็น habitation เพราะมันไม่ได้ติดอยู่กับตัวบ้านที่คุณใช้หลับนอนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในกรณีนั้นถ้าเกิดมีใครมาบุกรุกสถานที่นั้นหรือว่าพยายามที่จะพังลงรถของคุณที่ไม่ได้ติดกับตัวบ้านคุณเข้าไปเพื่อจะเอาของหรืออะไรหรือปล้นคุณหรืออะไรกันคุณไม่สามารถที่มีสิทธิ์จะยิงเขาได้นะเพราะเขาไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือว่ามันเป็นการเข้ามาใน your habitation นะแต่ในกรณีบางกรณีอย่างเช่นในงานยามวิการนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้อีกทีนึงถ้าเป็นในยามวิการเนี่ยไอ้กฎการใช้ deadly force มันจะเริ่ม liberal มากขึ้นเพราะว่ามันจะให้สิทธิ์กับคุณมากขึ้นในการที่ใช้ deadly force ในการที่จะจัดการในสถานการณ์แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะคุยถึงเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องเอาเวลากลางวันก่อนนะเวลากลางวันถ้าคุณอยู่ในรถนะถ้าคุณอยู่ในรถของคุณคุณมาขับรถอยู่ของคุณแล้วมีคนมาหาเรื่องกับคุณบนถนนท้องถนนหรืออะไรก็ตามนะพยายามที่จะมา get in your face นะพยายามที่จะทุบกระจกทุบประตูและพังประตูอะไรเข้ามายูมีสิทธิ์เพราะว่ากฎหมายมองว่ารถนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็น extension ของบ้านเรานะคุณมีสิทธิ์ที่จะพกพาปืนอยู่ในรถคุณได้แม้ว่าคุณไม่มีใบอนุญาตพกปืนนะคุณไม่มีอนุญาตพกปืน on your person แต่คุณมีสิทธิ์นี้พกปืนอยู่เสมอในรถของคุณเองเพราะว่ารถคุณก็คือบ้านคุณเข้าใจไหมคุณสามารถที่จะมีปืนอยู่ในบ้านได้คุณสามารถมีปืนอยู่ในรถได้นะถ้าคุณอยากจะพกติดตัวนั่นอีกเรื่องนึงนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณพกปืนมีปืนอยู่ในเก๊ะข้างหลังในรถได้ไม่มีปัญหาแล้วก็กฎหมายไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเอาลูกกระสุนออกเอาไปเก็บไว้ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเลยฟัง some fucking stupid law like that
นะซึ่งไม่มีประโยชน์ fucking useless เนี่ยเพราะว่าถ้าว่าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ปืนขึ้นมาในกรณีฉุกเฉิน you're not gonna jump back then get that fucking gun นะเพราะฉะนั้นเราก็มาหาลูกโหลดนะมันไม่มีเวลาใช่ไหมเพราะคุณ have that ready then just lock and load นะเอาใส่ไว้ในเกตนะถ้าคุณจำเป็นถ้ามีใครที่มาคุกคามคุณนะบนท้องถนนคุณสามารถที่จะชักออกมานะครับ defend yourself at any time นะเพราะฉะนั้นกฎหมายอนุญาตให้สิทธิ์ของคุณตรงนี้ได้คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ deadly force ในการที่จะยิงคนอื่นเมื่อไหร่โอเคถ้าเขาพยายามที่จะเข้ามาในเคหสถานของคุณโดยมิชอบเห็นไหมคุณไม่ได้อนุญาตให้เขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาเนี่ย now you have that right now you within your right to repel him โอเคเข้าใจไหมหรือ2ถ้าเขาพยายามที่จะดึงคุณออกไปจากบ้านของคุณนะถ้า try to remove you or try or remove you or try to remove you ในกรณีของ kidnapping อย่างเช่นกรณีลักพาตัวอะไรพวกนี้นะเข้าใจไหมสมมุติว่าคุณมีคนพยายามที่จะเข้ามาในบ้านคุณพยายามที่จะลากคุณออกจากบ้านคุณ now you have that right to shoot them dead นะไม่มีปัญหากฎหมายอนุญาตตรงนี้ให้เป็น legal defense ใช้ได้ในศาลไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่จำเป็นที่จะต้องคืนศาลไม่ได้หมายความว่าตำรวจจะไม่จับคุณแต่หมายความว่ากฎหมายในสายตาของกฎหมายเขาอนุญาตให้อันนี้ใช้เป็น legal defense ได้ในชั้นศาลเข้าใจไหมนะถ้าเผื่อเขาไม่ได้ทำสิ่งต่างเหล่านี้นะแล้วคุณไปยิงเขานะแล้วคุณพยายามจะใช้ defense บอกว่ามันอยู่ในบ้านฉันนะแต่คุณเชิญเขาเข้ามาในบ้านคุณแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะแล้วคุณไปยิงเขาตายในบ้านคุณNow it's not a defense, nah. Now it's not a defense. For that, you need to be really mindful of the law. Nah. For that, I want to มาพูดถึงเรื่องนี้พยายามจะให้ความรู้กับเรื่องนี้กับคุณนิดหน่อยนะพูดถึงเรื่อง castle doctrine ไปแล้วนะdefense of property. Defense of property ก็คืออะไร defense of property ก็คือคุณจะสามารถที่จะใช้ deadly force ในการที่จะปกป้องทรัพย์สินของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องชีวิตของคุณเสมอนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องมี self defense เสมอ you have to defend your life นะ you got to do you do what you got to do to defend your life ถ้าชีวิตของคุณอยู่ในอันตรายคุณสามารถที่จะ defend ตัวเองได้เสมออันนั้นไม่มีปัญหานะเขาไม่มีปัญหาตรงนี้ now defend property ก็อีกเรื่องนึงนะมันเป็นอีกกรณีนึงเพราะว่าในกรณีของ defense of property เนี่ยนะถ้ามันไม่ใช่เป็นถ้ามันไม่ใช่เป็นอยู่ในอนุญาตอยู่ในตัวบทกฎหมายนะคุณก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นได้นะในเท็กซัสใน Penal Code 9.42 นะบทนี้เป็นบทที่ define ถึงเรื่องการใช้ deadly force ในการที่ defend property นะในพยายามที่จะ defend property คุณสามารถที่จะ defend property ของคุณได้ในกรณีเช่นสมมุติถ้าใครจะมาวางเพลิงบ้านคุณนะ arson นะ arson อยู่ใครจะมาวางเพลิงบ้านคุณไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน you see it you can shoot นะ you see it you shoot them dead anytime นะเพราะว่าเขาถือว่านั่นเป็น property ที่คุณจะต้องคุณมีสิทธิ์ที่จะสามารถ defend ได้มันเป็นการทำลายเคหสถานที่อยู่อาศัยของคุณนะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกในตอนต้นนะครับ you have that right นะในยามวิกาลถ้ามีใครมาขโมยของคุณนะเป็นพวก burglary case นะสมมติมาไอ้พวกลักแงะขโมยของคุณตอนกลางคืนนะคุณมีสิทธิ์ที่จะทำได้คุณมีสิทธิ์ที่จะยิงได้นะคุณมีสิทธิ์ที่จะยิงได้สมมุติในกรณี criminal mischief พูดถึงเรื่องในกรณีที่อย่างเช่น vandalism นะอย่างเช่นในกรณีอย่างไอ้ DJ Ken ที่อังกฤษเนี่ยนะมา vandalize ประตูชาวบ้านเอาสีมาพ่นประตูชาวบ้านเขาเนี่ยทำกลางวันคุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะยิงแต่ทำกลางคืน you shoot through the door and you kill him that's fine นะกฎหมายอนุญาต that's a criminal mischief at night time you miss it ที่จะใช้ deadly force จัดการได้นะเพราะนั้นสลิมพวกกันพวกลูกกำพร้าหมาบ้าทั้งหลายพวกเมืองที่กำลังพล่ามกันอยู่ในสื่อที่บอกว่าอยากจะมาออกมาไล่ล่าชาวบ้านในเมืองนอกเนี่ยนะนะกูไม่รู้นะพวกมึงเนี่ยนะบางคนในพวกมึงอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองไทยนะก็อาจจะไม่รู้จักกฎหมายในเมืองนอกแต่บางคนที่อาจจะเป็นพวกกะลามาใหม่ๆนะเพิ่งจะแจวบานานาโบ๊ทมาจากกะลาเนเซียใหม่ๆมาอยู่อเมริกาได้ไม่กี่ปีนะคนส่วนใหญ่อเมริกา
5 ปี6 ปีถึงรู้สึกมีรู้สึกมองว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหแน่รู้สึกว่าเก่งมันแน่แล้วนะ you don't know the fucking law นะ you don't want to know นะเพราะว่า if ถ้า you ทำอะไรไปโดยที่ you ไม่รู้กฎหมายนะ chances are you're gonna end up either dead or being in jail นะเป็น sex slave ให้กับพวกไอ้มืดนะเพราะนั้นกูเสนอให้พวกมึงคิดหน้าคิดหลังกันดีๆก่อนนะวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงไอ้การใช้ deadly force ให้กับพวกคนที่อยู่ในอเมริกาฟังกันเพราะว่าอยากจะให้รู้ขอบเขตของกฎหมายว่าคุณทำอะไรได้คุณทำอะไรไม่ได้ในกรณีของ trespassing ในกรณีของ trespassing อย่างเช่นกรณีบุกรุกธรรมดานะเขาไม่ได้ทำอะไรกับคุณนะเขาไม่ได้ทำอะไรคุณ now คนที่เขาสมมติไอ้หมาบ้ามันมายืนอยู่หน้าบ้านประตูบ้านประตูมันมายืนอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านคุณแล้วมันตะโกนด่าคุณเปล่า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 ไม่รักพ่อทำไมมึงไม่รักพ่ออย่างเงี้ย you cannot do anything you cannot just เนี่ยคุณไม่สามารถที่ชักปืนออกมาเนี่ยเรายิงทะลุกันหน้าต่างฆ่ามันในสนามหญ้าคุณเข้าใจไหม if you do that you'd be in a lot of trouble นะ you'd be in a lot of trouble with the law เพราะว่าจุดนั้นแม้ว่ามันเป็นการบุกรุกสถานที่นะแม้ว่ามันเป็นการบุกรุกสถานที่อย่างเช่นในกรณีที่สวีเดนเนี่ยนะมีคนไปยืนอยู่หน้าประตูด่าเขาเนี่ยนะโอเคนั่นการบุกรุกสถานที่แล้วก็คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ deadly force จัดการคนพวกนี้นะกฎหมายไม่อนุญาตให้คุณใช้ deadly force แต่กฎหมายอนุญาตให้คุณใช้ non deadly force ได้ non deadly force ก็คืออะไรก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายนะคุณใช้ปืนไล่เขาออกจากพื้นที่ที่คุณเป็นเจ้าของไม่ได้แต่คุณสามารถที่ใช้ force อย่างอื่นนะที่ไม่ใช่เป็น deadly force คุณอาจจะใช้เนี่ยน้ำฉีดคุณอาจจะใช้ taser คุณอาจจะใช้ spray คุณอาจจะใช้ whatever นะ you can't even do this you can't even คุณอาจจะใช้คุณชักปืนออกมานะคุณไม่ได้เหนี่ยวไกลคุณ put the one in their face like that okay but get the fuck out of my house นะคุณเอาปืนขู่จ่อมันที่หน้าเนี่ยคุณไม่ได้ยิงโอเค you didn't use the deadly force การที่คุณโชว์ปืนของคุณแล้วคุณเอาปืนส่องหน้ามัน that's not considered use of deadly force เพราะคุณยังไม่ได้เหนี่ยวไกลเข้าใจไหมการที่คุณโชว์ weapon เป็นการที่จะจูงใจให้คนนั้นที่กำลัง trespass กำลังบุกรุกในบ้านของคุณนั้นเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดแล้วก็ leave เข้าใจป่ะ nowถ้าเผื่อมันไม่ leave ถ้าเผื่อมันไม่ไปนะถ้าคุณ show your gun ถ้าคุณ put your gun in their face and they don't wanna leave มีการต่อสู้เกิดขึ้นนะนาทีนี้ไอ้ trespassing ไอ้การบุกรุกอันนั้นมันกลายเป็น escalate แล้วนะมัน escalate กลายเป็น unlawful entry unlawful act นะ criminal act ขึ้นมาเข้าใจไหมคนที่มันยืนอยู่หน้าสนามหญ้าบ้านคุณเนี่ยแล้วมันจะโกนด่าคุณคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรได้นะคุณ you might put a gun in their face and tell them to leave but that's it นะ you cannot shoot them เข้าใจไหม you can't shoot them นะถ้าเกิดมีปากมีเสียงกันขึ้นมามันเดินเข้ามาหน้าบ้านคุณมันพยายามที่จะถีบประตูพยายามที่พังประตูเข้ามาโอ้ do some stupid shit like that then all bets are off เข้าใจไหม now trespassing becomes criminal act now you are within your rightto use deadly force to defend your castle you สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ป้องกันเคหสถานของคุณได้เพราะฉะนั้น you need to understand that ต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะว่าอันนี้สำคัญนะ so you can't just go you know nilly willy and just shoot everybody and you gotta do it right do it the right way นะถ้าเผื่อชีวิตของคุณอยู่ในอันตราย you do what you gotta do you do what you gotta do นะในสำนวนอังกฤษเรามีคำพูดที่บอกว่า it's better to be judged by 12 than be carried by 6นะดีกว่าที่เราจะถูกตัดสินด้วยลูกขุน12คนดีกว่าที่จะถูกหามลงศพเราย่อมถูกหามด้วยคน6คนพวก pall bearer นะใน funeral home นะเวลาคุณเขาจะเอาคุณไปฝังเนี่ยนะ6คนหามลงศพคุณ4มุมแล้วก็ตรงกลางนะ6คน so it's better to be judged by 12then to be carried by six จำไว้เลยเพราะนั้นการที่คุณ follow the law ทุกอย่างในการใช้ deadly force ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ถูกจับนะเพราะว่าในประเทศนี้ในอเมริกานี่ we are the country we have the rule of laws คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองในศาลว่าคุณกระ
ำลังอยู่ใน within your legal right to use that deadly force นะเข้าใจไหมมันจะต้องมีอยู่ในการมันจะต้องเข้าในศาลเพื่อจะพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งเพราะนั้นแต่ผมต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าขอบเขตของกฎหมายมีตรงไหนในการใช้ deadly force เพราะว่า you don't know what's gonna happen ไอ้พวกหมาบ้าพวกนี้ you don't know what's gonna happen ผมเคยพูดหลายครั้งในวิดีโอคลิปของผมพูดหลายครั้งว่าไอ้พวกสลิ่มไอ้พวกหมาบ้าพวกลูกกำพร้าเหี้ยทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะมันไม่แตกต่างอะไรกับพวกไอซิสนะที่ตะวันออกกลางไม่แตกต่างอะไรกับพวกทาลิบานในอัฟกานิสถานนะ they're all the same they're all fucking the same they're foaming at the mouth เนี่ยมันกูมึงไม่เอาเหมือนกูมึงไม่รักเหมือนกูกูจะฆ่ามึงกูจะกำจัดมึงไอ้พวกเหรียญทองพวกลูกกระโปรงเหรียญทองทั้งหลายเนี่ยนะ so คนพวกนี้ you can't really just reason with them นะ you gotta put a gun in their face นะ and เจรจา negotiate from strength and not weakness นะคุณ always have to do that นะคุณจะไปต่อล้อต่อเถียงมันไม่มีประโยชน์นะมันต่อล้อต่อเถียงมันไม่มีประโยชน์but you gotta understand the lawYou can't just go around shooting everybody because มันไม่คุ้มกันคุณเอาพิมพ์เซนไปแลกกับเกลือนะ so you have to be mindful of that นะ stand your ground law นะพูดถึง castle doctrine พูดถึงเรื่องการที่คุณจะไม่จำเป็นต้องถอยออกจากบ้านคุณเองนะคุณอยู่ในบ้านคุณไม่ต้องวิ่งหนีใครเข้าใจไหมแต่ stand your ground law พูดถึงเรื่องเวลาคุณไปข้างนอกคุณใช้ deadly force ได้ในกรณีไหนบ้างโอเคกฎหมายของกฎหมายบอกว่า you don't have the legal duty to retreat at all ถ้าคุณไม่จำเป็นที่ต้องถอยแม้แต่ก้าวเดียวถ้า 1. คุณกำลังปกป้องตัวเองหรือกำลังปกป้องผู้อื่นถ้าว่าคุณอยู่ในมอลคุณเดินอยู่ในมอลแล้วมีคนมา you know, get in your faceput a gun to your face or trying to หาเรื่องกับคุณ things like this เข้าใจไหมกฎหมายบอกว่าถ้าคุณอยู่ในสถานที่นั้นโดยถูกต้องตามกฎหมายคุณไม่ได้ผิดกฎหมายคุณไม่ได้บุกรุกเข้าไปในสถานที่ที่ไหนคุณอยู่ในสถานที่สาธารณะไม่ผิดกฎหมายแล้วคนพยายามที่จะมาขับไล่คุณหรือพยายามที่จะมาทำร้ายคุณหรือทำร้ายคุณหรือทำร้ายเพื่อนคุณหรือทำร้ายคนอื่นถึงแม้ว่าคนอื่นที่ไม่คุณอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำนะThen you have no right, you have no legal duty to retreat. คุณสามารถที่จะยืน stand your ground and defend yourself. นะเข้าใจไหมในกรณีนั้นคุณสามารถที่จะใช้ defend deadly force ได้นะ reasonable force, reasonable deadly force. นะถ้ามัน force ทุกอย่างมันจะเริ่ม escalate เวลาคนทะเลาะกันเนี่ยมันจะเริ่มจากการด่ากันก่อนแล้วมันก็จะ escalate ขึ้นมาเข้าใจไหมแล้วคุณจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเวลาคุณ defend yourself ในที่สาธารณะนะก็คือว่ากฎหมายอนุญาตให้คุณป้องกันตัวเองได้นะการป้องกันตัวเองเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถคุณจะไปยิงเข้าในรัศมี30-40ฟุตนะสมมติเขาวิ่งหนีคุณแล้วคุณยิงใส่โอเคเขาวิ่งหนีคุณแล้วคุณยิงใส่หรือไม่ว่าคุณ อยู่ห่างกัน30-40ฟุตแล้วคุณยิงใส่กันเนี่ยนะนะกฎหมายจะศาลจะถามคุณว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับเข้าใจไหมแล้วคุณไปยิงใส่เขาเนี่ยมีเจตนาอะไรนะมันไม่ใช่เป็นการมันไม่ใช่เป็น self defense ละนะไม่ใช่เป็น self defense แล้วมันยากขึ้นที่จะพิสูจน์ในศาลว่าคุณกำลังป้องกันตัวเองถ้าคุณยิงในลักษณะนี้20-30ฟุตเข้าใจไหมเพราะ most gunfight นะ most gunfight ในที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเวลาคนทะเลาะกันเถียงกันอะไรพวกนี้เวลายิงกันเนี่ยมันจะยิงกันในลักษณะนี้8-15ฟุตนะ8-15ฟุตยิงกันนะไกลเกินกว่านั้นนะคุณอาจจะมีปัญหาในชั้นศาลเพราะฉะนั้นจำเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือว่า you always have the right to defend yourself นะคุณกฎหมายอนุญาตให้คุณปกป้องชีวิตของตัวเองได้ป้องกันตัวเข้าใจไหม but not to threaten other people นะเราจะไม่ไปข่มขู่ใครด้วยอาวุธของเราแต่เรามีสิทธิ์เต็มที่ในการที่ใช้ deadly force ยับยั้งคนอื่นที่มาคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของเราเองเข้าใจไหม so that stand your ground law นะถ้าคุณป้องกันตัวเองต้องการป้องกันคนอื่นหรือแล้วคุณอยู่ในสถานที่ที่
คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่ถูกต้องตามกฎหมายคุณไม่ได้ไปบุกรุกสถานที่ไหนนะแล้วคุณไม่ได้ provoke กับไฟท์คุณไม่ได้เป็นคน ยุแย่ให้เกิดมีการข่มขู่เกิดขึ้นนะคุณไม่ได้สร้างปัญหาคุณไม่ได้เป็นตัวเริ่มก่อนนะเดนถ้าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเผื่อเธออีกฝ่ายหนึ่งใช้กำลังคุกคามคุณมีสิทธิ์ที่จะ stop them นะ technically กฎหมายบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ deadly force ในการที่เพื่อจะ stop reasonable force ที่จะ stop neutralize the threat นะ now สำหรับผมแล้วนะ ถ้าผมจะต้องยิงใครผมจะไม่ไปเอมที่ขาแล้วหวังว่ามันจะ stop them เข้าใจไหม you put two in the body one in the head นะ Mozambique two in the body one in the headYeah, and hopefully that will stop them. Yeah. Now, if they're dead, that's too bad. If they're dead, that's too bad. Yeah. ผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะฆ่าใครนะแต่ถ้าผมแจกกระสุนให้คุณสองนัดในลำตัวนะแล้วคุณตาย that's your problem. That's not mine. Yeah. That's your problem. โอเคเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากตรงนี้ไว้นิดหน่อยอย่าลืมสิ่งที่ผมบอกนะJust because you have if you have the legal right to use deadly force, ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ถูกจับนะคุณอาจจะต้องถูกจับคุณอาจจะต้องถูกใส่ข้อมือนะใส่กุญแจมือและคุณอาจจะต้องขึ้นศาลที่จะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์คุณต้องเข้าใจใหญ่ว่าการขึ้นศาลในอเมริกาไม่ได้หมายความว่าคุณมีความผิดโอเคทุกคนในประเทศนี้ is assumed innocent until proven guilty นะเข้าใจไหมกฎหมายที่ผมให้คุณในวันนี้กฎหมาย Texas Penal Code 9.32 9.42 ในการที่จะ defend ตัวเองและ defend ทรัพย์สินเนี่ยนะมันเป็น legal defense ที่คุณจะสามารถใช้ได้ในชั้นศาล it's a leg you can stand on in a court of law นะ without these ถ้าไม่มีกฎหมาย2ข้อนี้ then you have no right นะเวลาคุณขึ้นศาลแล้วคุณไม่มี legal defenseศาลไม่คุณกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้สิทธิ์กับคุณในการที่จะ define ว่าอะไรเป็น castle อะไรเป็นการบุกรุกอะไรเป็นการไม่บุกรุกอะไรเป็นการใช้ deadly force อะไรเป็นการไม่ใช้ deadly force ถ้าคุณไม่รู้จักกฎหมายอันนี้คุณอาจจะมีปัญหาคุณอาจจะต้องติดคุกยาวแต่การขึ้นศาลเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกด้วยนะมันก็ไม่ได้ถูกด้วยต้องใช้เงินนะต้องใช้เงินในอเมริกานี่ can cost you $15,000 นะ just 15,000 กว่าเหรียญที่จะขึ้นศาลในถ้าในกรณีที่สมมุติว่าคุณไปยิงใครตายนะแต่ว่า good news is you can always buy insurance เหมือนกับ health เหมือนกับ healthcare just like healthcare you can get insurance for things like this นะมันมี legal defense insurance ที่คุณสามารถจะซื้อได้ไม่แพงนะปีละเนี่ยอาจจะเดือนละ10เหรียญIt's not a big deal. So, ถ้าคุณมีใบอนุญาตพกปืนเนี่ย then you might think about get the legal defense insurance. เพราะว่า you don't know when you're gonna need it. ตรงนี้เพราะจริงๆไอ้พวกช่วงที่ไอ้พวกหมาบ้ามังระบาดนะถ้าคุณไม่มี CHL ถ้าคุณไม่มี concealed handgun license ถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตพกปืน and you live in Texas and you don't have one, go get one. Yeah.Texas ตอนนี้ it's really a good time to be carrying right now นะเพราะว่า you know ต้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มกราปีนี้นะ Texas ออกกฎหมายให้อนุญาตให้พกปืนได้อย่างเปิดเผย you don't even need to conceal it anymore นะแต่ผมไม่เสนอให้คุณ carry open ถ้าคุณมีใบอนุญาตพกปืน carry it and conceal นะอย่าไปพกเปิดเผยนะเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณจะต้องใช้ปืนขึ้นมา you don't want to give away that tactical advantage ที่จะให้ bad guy know ว่าคุณมีปืนอยู่กับตัวนะครับถ้าเผื่อพวก bad guy ถ้าคุณเข้าไปในร้านสะดวกนะแล้วมีการกำลังมี robbery เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมา you don't want them to know that you have a gun on you เพราะว่าThen you'll be the first target. Now they'll take you out first. Now, you don't want to give away that tactical advantage. So carry it close, carry it concealed. Now, so if you're in a situation where you're not going to risk that tactical advantage, then you might
วันอะไรว่า carry open that's fine แต่ถ้าเผื่อคุณอยู่ใน สถานที่ชุมชนนะอย่าไป carry เปิดนะอย่าใครอย่าไป carry อย่าไปพกปืนเปิดนะกลางให้ชาวบ้านรู้ว่าคุณมีปืนหรืออะไรเงี้ย just ผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่กำลังสนใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ที่ผู้มีพวกหมาบ้ามันกำลังไล่ล่าชาวบ้านคนที่อยู่ในยุโรปคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณอาจจะ ได้ประโยชน์บ้างผมไม่รู้จะได้ประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าในยุโรปมันการใช้ deadly force มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเหมือนกับในอเมริกาเพราะนั้น but you would always have that right to defend yourself ผมเชื่อว่ากฎหมายของบ้านคุณก็คงจะอนุญาตให้คุณสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เต็มที่นะโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ